รเฮฮาเมียนาวีต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสตอบรับจากแฟนๆเนี่ยร้อนแรงมากผู้จัดก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะคืนกำไรให้กับแฟนๆเลยอาจากหนองคายมาที่ตลาดน้ำอัมพวาน้ำเหมือนกันน้ำเป็นบ้านทางน้ำค่ะนี่ขนทีมนักแสดงไปลงเรือทั้งนี่คุณหนูวิวรณ์ฝ้ายณัฐนันท์เบลนันทิการต้นเรือสนองค่ะบ๊วยเชษฐวุฒิก็ไปด้วยนี่ที่สำคัญเอาแม่อีฟลงเรือไปด้วยนะแม่อีฟใจหายการสู้มากค่ะแล้วก็พี่โมดปาโมดนี่ไปเจอแฟนๆคุณดูผู้จัดตุ๊กตันจิลาสิคะไหนเต้นตั้งแต่ลงเรือจนขึ้นเรืออีกรอบนึงเลยนะเต้นไม่หยุดเลยอ่ะก็คือดีใจที่ได้เจอแฟนๆพี่ตุ๊กบอกว่าทำละครเครียดไงพอทำละครเสร็จแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับแบบนี้ก็ชื่นใจหายเครียดกันเลยทีเดียวเป็นตาของเขาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆโอ้โหโบกไม้โบกมือทักทายค่ะแล้วนี่นะคุณจริงๆแล้วอ่ะมีแฟนตัวจริงนี่คุณแม่คนนี้เลยคุณแม่มาจากเพชรบูรณ์ค่ะพอดีมาเที่ยวแล้วเจอทีมนักแสดงตื่นเต้นมากแบบดีใจมากที่ได้เจอดีใจถึงขนาดที่ว่านักแสดงอ่ะเตรียมเสื้อไปเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมใช่ไหมคะแต่ว่าต้องมอบเสื้อให้คุณแม่เลยเพราะคุณแม่เล่าได้ตั้งแต่ต้นจนแฟนตัวยงใช่เป็นแฟนตัวยงมากอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพปล่อยภาพกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงกี๊ขนาดไหนค่ะนี่คุณหลังจากไปสะเทินน้ำกันมาแล้วเอามาสะเทินกันบนบกบ้างค่ะเดินทักทายแฟนๆในตลาดมีทั้งแฟนไทยแฟนต่างชาติแฟนจีนมีทุกชาติเลยค่ะเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็อบอุ่นหนาแน่นมากยิ่งเจอกับพลังงานของแฟนๆที่ดีใจที่ได้เจอกันมาร่วมเล่นเกมด้วยกันนะคะทีมนักแสดงเนี่ยยิ่งแพ้ไม่ได้คุณความเฮฮาความจัดเต็มนี่ต้องสุดให้สมกับชื่อละครเฮฮาเมียนาวีแล้วงานนี้นะคะเรายังสัมภาษณ์ทีมนักแสดงบนเรือด้วยคุณจะไปหาที่ไหนสัมภาษณ์บนเรือใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมสัมภาษณ์แล้วก็ดูบรรยากาศกันเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่แห่งการสัมภาษณ์ในวงการบันเทิงนะครับเราลงทุนสัมภาษณ์กันแบบข้ามเรือทีเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตการแสดง50ปีเนี่ยค่ะที่ลงเรือแล้วมาสัมภาษณ์แล้วก็ดิฉันก็รู้ตัวว่าหลังจากแสดงเฮฮาเมียนาวีจบแล้วดิฉันนั้นก็เป็นผู้หญิงที่กากรันขึ้นเยอะเลยค่ะพอคิดว่ายังไงก็จะต้องแดนซ์เต็มที่บนเรือจริงๆแล้วพลังจัดเต็มมาจากกระแสละครดีใช่ไหมครับผมวันนี้ผู้จัดมาแว้นเต็มที่เลยค่ะไม่กลัวตกน้ำตกท่าไม่หยุดเลยค่ะทุกคนที่นี่คือดีมากเหมือนจำพวกเราได้แล้วก็ช่วยเราเต้นด้วยใครอยากคลายเครียดเปิดดูได้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปช่องสาวก่อนสาวอยู่3ครับผมเอาแล้วไปเลยครับผมเมย์เมย์เราเชิญ